ปิดรายการใจเลยมาๆ very very VIP คุณจะมาสวัสดีค่ะพึ่งเริ่มรายการหมอนรองกระดูกเคลื่อนฉันจะหวนล้อให้ช่วงนี้ต้องกินยาจงจ้อยด้วยน้ำในจ้อยแห้งไม่แปลกหรอกที่หนูแหม่มอ่ะจะมันเข้าไส้ขนาดนี้เพราะว่านางทั้งเซ็กซี่ฮอตคิวยาวไปถึงชาติหน้าปีหน้าน้อยไปเพราะว่าดังมากดังมากเพราะนางได้ฉายานี่นะว่าหมอลำเน็ตไอดอลนั่นไงนั่นไงถึงต้องซ้อมมาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าไม่เต้นอย่างนี้แพ้นางนะคะเรากำลังพูดถึงน้องเก๊กรุ่งนภาแสงสิน มาทางนี้เรามีที่ให้ผ่อนคลายคือชมรมแดนกระจายบ่ต้องอายให้ออกมาความสุขมีหากต้องการบ่ต้องย่านผัวสิดาอย่าสิมองเล็งใจยามรุ่งนภามาให้เฝ้ามองสาวกว่าเพื่อนออกกว่าเสียงยกมือไหว้บ่อยบ่ต้องเกรงใจแต่งงานหลายปีบ่มีอะไรคนที่บัดรักใช้สามีเรื่อยมามาถึงวันนี้ขอมีเหตุหน่อยความเครียดปนปล่อยไปบ้างเถิดนะมาเต็มนาฮานให้มันเฮฮาชีวิตชีวาระชุ่มระชวยใครเหงาใครทุกข์ลุกขึ้นมาป่วนผู้นำความมวลขอให้รู้แรงใจเรื่องชื่อมากชื่อหนูเนี่ยฉายาคือหมอลำเน็ตไอดอลมาจากไหนอ่ะตอนนี้ยังไม่มั่นใจเลยว่าได้มาจากไหนเพราะว่าอาจจะเป็นแฟนคลับอาจจะเป็นแฟนเพลงเป็นคนตั้งให้ค่ะเพราะว่ารูปภาพใน Instagram แล้วก็ใน Facebook
แต่ดูจากรูปภาพแล้วนะคะไม่เชื่อเลยถ้าเห็นรูปภาพนี้แล้วเนี่ยว่าน้องคือหมอรำนึกว่าน้องเป็นนางแบบนี่ดูนี่นี่โอ้โหเป็นไงนี่ยังไม่อีกเชื่อไหมล่ะว่าเป็นหมอรำอ่ะไม่มีใครนึกหรอกโอ้โหนี่มีคนชวนถ่ายแบบไหมอ่ะก็มีค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วเล่นละครล่ะเล่นละครยังค่ะยังใช่ค่ะแต่อยากเล่นไหมอยากเล่นค่ะถ้าละครโอเคนะแต่ถ้านางแบบอ่ะไม่ถนัดอย่าเลยมันแย่งอาชีพพี่แหมไปกันใหญ่เลยนะคะอายุเท่าไหร่ลูกอายุ22ย่าง23แล้วค่ะคิดว่าตัวเองจะดังขนาดนี้ไหมไม่คิดเลยค่ะแต่ก็ดีใจนะคะแค่มีคนชื่นชมก็ดีใจแล้วค่ะเออแล้วตะกี้หนูแมมอัมบอกว่าคิวแน่นไปชั้นหน้าคิวหนูเป็นยังไงแบบที่คิวคือคิวเขาจะจองอะค่ะเป็นเดือนเป็นปีแต่ว่าตอนนี้มีคิวถึงปี58นะคะนี่ไงช่วงนี้เนี่ยได้โอกาสมา very very VIP กับเราเพราะว่าน้องเขาหยุดวงเนื่องจากว่าในวงเนี่ยมันเป็นหน้าฝนแล้วก็เป็นหน้านาเพราะฉะนั้นคนก็ต้องทำนาน้องก็เลยได้พักได้ซ้อมได้อยู่มารายการ อย่างนี้ไงและตอนนี้หนูมีสังกัดหรือยังมีคนเรียกเข้าค่ายไหมเห็นบอกว่าแต่ละค่ายก็อยากได้หนูมาเป็นศิลปินในค่ายนะสังกัดค่ะตอนนี้อยู่ท็อปไลน์มิวสิกไดมอนด์สตูดิโอค่ะอ๋อหมายถึงว่าตอนนี้หนูอยู่ท็อปไลน์ใช่ค่ะหนูแบบสังเกตไหมคนที่ร้องเพลงหมอลำเนี่ยค่ะจะมีเสียงแหบมันเป็นเสน่ห์ของอันนี้มันแหบลำเลยนะมันอันนี้มันแหบเพราะว่าหนูร้องงานทุกวันหรือว่าแหบเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเสียงหนูก็เป็นอย่างนี้คือเสียงที่เป็นพื้นเสียงแบบนี้อะค่ะแล้วทีนี้คือเรามีงานเราไปงานคืองานเรามันระยะเวลานานคือเล่น6ชั่วโมงอะค่ะตั้งแต่3ทุ่มถึงตี3อย่างเงี้ยก็ร้องกันไปเพราะฉะนั้นเสียงมันก็เลยแห้งเพิ่มใช่ค่ะมันก็แห้งเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็เป็นเสน่ห์ใช่ใช่แต่ว่ามันเสน่ห์จริงๆเสียงแหบๆอย่างนี้เนี่ยใช่แล้วต้องสำคัญมากกว่านั้นคือต้องมีลูกเอื้อนที่เป็นแบบเป็นออริจินอลของเขาอะในโชว์ลูกเอื้อนให้พี่ฟังสิโดนปันใดยังทนได้หนทางไกลเท่าใดยังทนได้หากแฟนซอยเป็นการร้องเพลงที่ก๊อปปี้ยากมากแล้วเพลงที่นางร้องดิฉันแปลเป็นภาษากลางแล้วดิฉันว่าโอ้ความหมายหวาดเสียวนะคะโดนเท่าไหร่ก็ยังทนได้หากแฟนซอยอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่แฟนช่วยคุณแฟนช่วยแปลไม่ดิฉันปวดหัวสิอันนี้เขาร้องเป็นแบบมีภาษาอีสานเข้ามาเป็นภาษาถิ่นนั่งเก่งนะสามารถอื่นๆถ้าเก่งจริงจะต้องร้องเพลงสตริงได้สตริงดิเก่งมาจากไหนก็แพ้ใจอย่างเธอเมื่อไรที่เพลอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีอีกรักแท้ที่คอยสอหามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอชนะเป็นไรลูกอ๋อไม่ใช่เก่งเฉพาะหมอรำหรือว่าร้องเพลงเท่านั้นชุดที่ใส่ก็ทำเองตัดเองเย็บเองใช่ค่ะหนูเรียนมาเหรอคะไม่ค่ะคือบางครั้งเราเห็นในนิตยสารเราก็เอามาประยุกต์คือเราอยากได้แบบนี้นะแบบนี้นะแล้วก็เอาดินสอวาดเลยเราอยากจะขีดเขียนคืออยากได้แบบนี้คือตามใจเราชอบว่าเราชอบแบบไหนแล้วทีนี้คือออกแบบมาแล้วคือมีคุณแม่ช่วยแล้วทีนี้คือเรื่องปักพลอยต่างๆก็เป็นหน้าที่ของกิ๊กค่ะกิ๊กก็จับใส่ให้จับใส่แต่งหน้าเองแต่งหน้าเองเรื่องแต่งหน้าเองผมมาลูกผมมาผมก็ทำเองค่ะใครจะอนาถนั้นใครจะได้ตังค์จากให้คนอื่นหากินบ้างจะเลยมีวงเป็นของตัวเองไหมค่ะมีค่ะคือวงอะไรลูกรุ่งนภาแสงสินค่ะเป็นชื่อของกิ๊กเลยเพราะว่ามีน้องๆแดนเซอร์ค่ะแล้วก็มีนักดนตรีค่ะแดนเซอร์ก็ตอนนี้14คนค่ะวันนี้ไม่ได้มาอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้เขาพักวงให้น้องๆเข้าไปทำนามากค่ะแล้วน้องๆแดนเซอร์ต้องอายุเท่าไหร่กันนะเขายังเรียนหนังสืออยู่เลยค่ะมีม.1ก็มีม.2เงี้ยค่ะคือ13 14ปีอย่างเงี้ยก็มีค่ะนี่ยังเรียนหนังสืออยู่รู้มั้ยเนาะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลค่ะแต่ว่าคือตอนนี้คือมาเดินสายงานก็เลยบอกว่าคุณแม่คะเดี๋ยวหนูค่อยกลับไปเรียนใช่ค่อยกลับไปเรียนได้ไหมเพราะว่าหนูขอทำในสิ่งที่หนูแบบให้หนูทำก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกลับไปเรียนคงไม่สายเกินไปพ่อแม่โอเคไหมโอเคค่ะคุณแม่ก็โอเคหนูเป็นคนจังหวัดอะไรอุบลราชธานีค่ะ
แล้วไอ้ที่ลัมซิ่งอะไรของหนูเนี่ยมันต้องเรียนไหมต้องเรียนค่ะคือมีแม่ครูอีกเป็นคนสอนเราคือแม่ครูตุ้มทองกองอุบลแล้วก็แม่ครูดอกอ้อเพลงดีแล้วหนูชอบมาตั้งแต่อายุเล็กๆตั้งแต่ยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยอะค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังคือแบบว่าฟังเพลงฟังหมอลำหนูก็ฟังด้วยทำไมมันชอบจังเลยทำไมมันสนุกจังเลยในครอบครัวมีใครเป็นหมอลำไม่มีเลยค่ะมีหนูคนเดียวโชคดีคุณผู้ชมค่ะที่รู้ว่าชอบอะไรพอรู้แล้วว่าชอบก็มุ่งไปเรียนอันนั้นมันก็เลยกลายเป็นอาชีพแล้วก็ทำได้ดีจนถึงบัดนี้เพราะเขารักไงทุกวันนี้ก็กลับมาเรียนหนังสือด้วยค่ะค่ะคุณรู้ไหมทำมาหากินตั้งแต่เด็กเนี่ยเลี้ยงตัวเองเนี่ยเลี้ยงพ่อแม่ด้วยดิฉันก็ปลื้มแล้วนะแล้วนางก็ยังไม่ทิ้งเรียนนางเรียนด้วยมันเหนื่อยทำงานด้วยเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็อยากให้ครอบครัวคือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายเงี้ยค่ะอีกหน่อยนะหนูจะมีทุกอย่างเพราะขยันขนาดนี้มีความสามารถขนาดนี้จะมีทุกอย่างให้พ่อให้แม่และหนูก็จะไม่เอาอะไรละหนูจะมีผัวอย่ามาที่หลังอย่ามาที่นี่ในสุดอย่ารีบอยากมีผัวอย่ารีบเด็ดขาดวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะน้องกิ๊กรุ่งนภานะคะหมอลำเน็ตไอดอลของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเล่นไหนที่มีเต็มวงแล้วพร้อมกันกลับจากทำนามารายการ Very Very VIP อีกนะคะค่ะเนาะอยากจะเห็นเต็มวงอุ้ยคงจะเซิร์ฟกันมันเลยตะกี้คุณยังอารมณ์ค้างอยู่ใช่ไหมอารมณ์ค้างค่ะเดี๋ยวให้น้องเขาต่อให้คุณจะได้ฟินอีกเพลงนึงได้ไหมได้ค่ะเอาจัดมาช่วงหน้านะคะเรามีอีกหนึ่งเรื่องหลังจากชมเพลงน้องกิ๊กแล้วนะคะต้องบอกว่าเรื่องต่อไปนี้ที่เราจะพูดคุยเป็นรักข้ามขอบฟ้าใครที่บอกว่าโปรดปรานชอบหนังเกาหลีนะบอกเลยว่าหนังเกาหลีชิดซ้ายเพราะว่ามันเป็นความรักของหนุ่มไทยนักธุรกิจหนุ่มคนไทยกับดาราสาวเกาหลีโอ้โหหวานเวอร์อ้าวพบกับน้องกิ๊กต่อเลยค่ะทนอยู่ดอกน้ำไม้แต่สังมาเหลือใจทนบ่ไหวอายไทยบ้านหัวฉันนั้นเป็นกระเทยหัวกระเทยอีฉันนี่อีฉันนี่อีฉันนี่มือแต่งกันให้บรรพากันย่อย่องว่าตัวน้องเข้าใจหาสารละมีเราไม่ดื่มบ่สูบยาสูบบุหรี่แต่ว่างั้นในนาทีเหมือนแต่ทำด้วยความจำใจอยากไปใส่น้ำกันฉันคอยจอบส่องตาเลื่อมมองมองย้ำจ้องอันนั้นผู้ชายอยู่กับเมียฉันเลยเก็บความสงสัยเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมาเก็บไว้อุกใจจนสิแตกฉันรู้สึกแปลกแปลกว่าผัวสิเป็นกระเทยสงสัยมาตั้งแต่โดนแล้วว่าผัวสิเป็นแต๋วตั้งแต่แกงเป็นเสยขึ้นมองเวลาอยู่น้ำกันมีแต่นอนหันหลังมาบังอย่างออกซะเลยเองจะลืมสำลักกับเขาแล้วยังเงินมาเอาเอาอย่าได้บอกแม่เอ้ยเลยชอบพอดีหูฝ่าเฮือนในที่สุดว่าเหมือนที่ฉันคิดไปเลยไอ้สามีถ้าแบ่งแต่งกายแล้วสุดสันได้ยกทรงสันเสยๆจะเป็นลบได้อยู่ข้างฝากวยมาโอสามีคนสวยที่ฉันนั่นเป็นกระเทยโอ้ยนะเหลือใจเด้
ใช่ไหมคะว่าเขาเป็นนางเอกหนังชื่อดังเป็นข่าวดังช่วงนั้นเลยเหมือนกันครับสวัสดีค่ะสวยมากค่ะสวยมากค่ะน่ารักมากค่ะหลายหลายคนอยากจะสวยขาวเหมือนผู้หญิงเกาหลีทำอาหารเขาให้เป็นก่อนนะใช่ใช่ My husband cook My husband no no cook โอ้ไปยุ่งเลยอ่ะร่วมอันยังฮาเซโยอันยังฮาเซโยอันยังซาเฮโยเอาหน้าแล้วมันเหมือนเกาหลีไหมล่ะเวลาพูดอ่ะเหมือนเห็นไหมอารมณ์ได้หน้าตาได้ผ่านไหมและหนังเกาหลีก็ดูต้องบอกว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญวันนี้ขึ้นแนวเกาหลีนิดนึงเนื่องจากว่าจะได้เข้ากันกับแขกรับเชิญแขกรับเชิญของเรานะคะต้องบอกว่าเรื่องราวนั้นเป็นการรักข้ามขอบฟ้าหนังเกาหลีชิดซ้ายไปเลยเพราะว่าโรแมนติกกว่าหลายร้อยเท่าเรื่องราวที่เป็นยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีของคุณสราวุธรัชนกุลทายาทรุ่นที่3ของ 4JBP และนางเอกหนังเกาหลีคุณชินจูอาเชิญเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Very Very VIP ค่ะเชิญค่ะนั่งเลยนะคะวันนี้เราอาจจะพูดคุยกับคุณจูอาค่ะจูอานะคะโดยใช้ล่ามนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีล่ามคุณสุกรีปานกล่ำค่ะนี่เห็นไหมไหนบอกเก่งนะสาบานนะคะว่าเป็นเกาหลีเฉพาะภรรยาคุณไม่ใช่คนเกาหลีนะคะอ๋อไม่ใช่ครับแต่หน้าเนี่ยมันใช่ไหมคะเหมือนอีกนิดนึงจะเป็นพระเอกเกาหลีได้เลยตอนนี้ดำรงตำแหน่งไหนใน JBP คะเป็นกรรมการผู้จัดการครับในบริษัท JBP International Paint จำกัดหรือว่าสี JBP ใช้ดีจึงบอกเพื่อนนั่นแหละครับอันนี้เนี่ยเกิดลืมตาอ้าปากได้ก็จำได้เลยจอบอพอใช้ดีจึงบอกเพื่อนจำได้ป่ะหนังโฆษณาเก่าๆนั่นแหละครับจูอาเขาขำนะคุณจูอารู้ไหมคะว่าคุณสามีเป็นเจ้าของสีที่แบบอยู่กับเรามาแต่ดั้งแต่เดิมในเมืองไทยค่ะจูอาชีอากาช่องพุทธออากาชิลังนิมุนเพนที่กะบอกอิลฮันก็อัลโจช่องเมนุนบุลัสเซอ๋อกระนั้นนาจุงเอนันนาจุงเออารัสเซออารัสเซตอนครั้งแรกไม่รู้จักครับแต่ว่าตอนหลังก็รู้พอแต่งงานกันแล้วก็รู้นะคะที่คุณจุนาหัวเราะเนี่ยเขาหัวเราะที่พิธีกรบ้านหลักติ๊งต้องดีเนาะสวยมากสวยมากค่ะปังปานเรียนภาษาไทยด้วยเรียนภาษาไทยนานหรือยังคะเพิ่งเริ่มเรียนได้ประมาณเดือนหนึ่งครับผมอะไรได้บ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากค่ะสวยมากค่ะอะไรอีกคะน่ารักมากค่ะดีละเริ่มเป็นสะใภ้ไทยเริ่มพูดไทยเก่งแล้วคุณจุนาทำอะไรที่ประเทศเกาหลีฮังกูเกซโซยองกิซาเดยองกิซายกุโยนัมเพียนเตมุเนอิลโดควันดูกุคุมันดูกุเทกุกุโรวัสเซย์ก็เป็นคนดังของเกาหลีนะคะพอหลังจากประกาศว่าจะแต่งงานพอบอกสื่อปุ๊บเป็นไงบ้างคะครับก็ทางที่นู้นก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับเป็นข่าวดังช่วงนั้นเลยเหมือนกันครับพบกันได้ยังไงคะก็เริ่มต้นคือผมก็มีเพื่อนเป็นคนเกาหลีอยู่บ้างนะครับที่ต่อกันอยู่ปกติเป็นประจำนะครับเวลาเราไปเที่ยวเขาก็ดูแลเวลาเรามาเราก็ดูแลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นเพื่อนกันใช่แต่ว่าทีนี้ว่าอยู่ดีๆก็มีเขาก็ติดต่อมาว่าจะมีน้องคนหนึ่งที่เป็นน้องสนิทเขาอะครับก็จะมาเที่ยวเมืองไทยให้ทางผมเนี่ยช่วยไปเทคแคร์เขาหน่อยคือคุณจูอาใช่ไหมใช่ครับแล้วอะไรอีกก็เลยนัดกันนัดผมกับเขาเนี่ยให้มาดินเนอร์กันครับพอเจอแล้วปิ๊งเลยไหมเจอแล้วปิ๊งเลยไหมล่ะครับตอนแรกก็น่ารักดีครับผมแต่ว่ามันจะออกขำๆกันมากกว่าเพราะว่าตอนแรกยังคุยกันได้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มันก็เลยจะค่อนข้างที่จะแบบตลกเวลาสื่อสารทีนึงก็จะค่อนข้างจะขำกันไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเขาเป็นนางเอกหนังชื่อดังตอนแรกยังไม่รู้เพื่อนไม่ได้บอกเหรอว่าเอ้ยนี่เธอจะต้องเทคแคร์ซูเปอร์สตาร์นะอ๋อไม่ได้บอกครับก็แค่นัดมาถ้าเกิดว่างก็ไปเจอกันประมาณนี้ครับ
คุณจูอาวันนั้นมาเที่ยวเฉยๆหรือว่ามาทำอะไรคะ친한친구들이랑 태국에 여행 왔다가 그냥 여행만 친구 남편의 친구예요 그래서 우연히 만나게 일하러는 아니고 그냥 놀러만 มากี่วันคะ มาได้ประมาณนะฮะ ก็เกือบอาทิตย์หนึ่ง แล้วไปปิ๊งกันวันไหนล่ะโอ้ยยังใจเย็นๆครับใจเย็นใจเย็นๆยังยังใจเย็นๆใจเย็นๆอาด้วยว่าเราถามเรื่องปิ๊งเลยนะเลิฟแอดเฟซไซส์เลยนะจริงคือแต่คือเครื่องมือรอผลนึงกันแล้วทางคุณจูอาล่ะคะปิ๊งไหม처음 만나고 나서 3일 뒤에 한국의 일 때문에 급하게 다시 가게 됐어요 그때 이제 지금 남편분이 공항으로비행기가뜰때까지안가고공항에서가지않고기다리겠다고그래서거기서뿅รู้สึกดีแล้วสื่อสารกันภาษาอะไรคะคุณสราวุธตอนแรกใช้ภาษาอังกฤษครับแต่ว่าก็คือจะเป็นลักษณะที่คุยกันเป็นคำๆง่ายๆไม่ได้เป็นประโยคถ้าเกิดเป็นประโยคยาวๆคือเขาจะฟังได้ไม่ถนัดช่วงแรกที่เข้ามาคุณสราวุธบอกว่าโอ้ยใจเย็นๆเร็วเกินไปไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยแต่บินกลับไปหาเขาภายในเวลาเท่าไหร่คะก็ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรคิดอะไรไม่คิดอะไรทำไมต้องรีบไปขนาดนั้นคะรอปีหนึ่งก็ยังได้เพราะเราไม่ได้คิดอะไรหรือรอให้เขากลับมาว่างๆอีก2ปีก็ช่างเหอะอะไรอย่างงี้คิดอะไรคะถึงเดินทางไปหาคือพอดีตอนแรกเนี่ยเขากะจะอยู่ยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าอยู่ดีก็มีงานเข้ามาพอดีว่าให้กลับไปก็เลยมีเป็นคล้ายๆเออร์เจนต์ไฟล์กลับไปนิดนึงครับทีนี้ผมก็ประมาณว่าเหมือนเพิ่งจะรู้จักกันยังไม่ทันจะรู้จักกันดีเลยแล้วก็จะกลับแล้วผมก็เลยเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะไปหาเขาละกันผมก็เลยสัญญาเขาไว้ว่าผมจะไปหาเขาที่โซโอ้คุณจุนอาเวลาที่ผู้ชายคนนี้รู้จักกันไม่กี่วันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเดือนอีกเดือนนึงจะไปหารู้สึกไหมว่าเอ๊ะคิดเลยกับฉันหรือเปล่าเนี่ยคือโอเคเส้นกับเส้นกับเขาก็รู้ครับเขาก็มีความรู้สึกได้ว่าผู้ชายต้องชอบเขาแน่นอนถ้าสมมติว่าเดือนนี้ไม่ยากไม่ยากต้อนคุณสราวุธจนมุมนะใช่พอเจอกันที่เกาหลีครั้งแรกรู้สึกยังไง한국에서신기했죠신기했어요3주만에한국을와서3일씩있다다시태국으로일하러가고งั้นแสดงว่าในระหว่างที่ฝ่ายหญิงกลับไปเกาหลีแล้วคุณสราวุธเองก็ติดต่อตอนแรกอะครับก็ติดต่อผ่านทางตัวเค้าทอครับที่เป็นโปรแกรมแชทของเกาหลีครับก็ติดต่อผ่านทางนี้อย่างเดียวครับแล้วตอนหลังก็คือหลังจากที่ได้ไปเจอกันที่นู่นครับครั้งแรกกลับมาก็เลยเริ่มใช้ที่มันเห็นหน้ากันก็คือตัวแทงโก้ครับเริ่มมองหน้าคุยกันผ่านใช่ครับที่เห็นหน้ากันไปมาแล้วใช่ไหมคะคิดที่อะไรยังคะคิดเริ่มคิดยังคะตอนนั้นก็คิดครับคิดว่าจะรู้จักมากกว่านี้ครับผู้ชายที่เขาทักตลอดให้ทำความรู้จักให้ลึกซึ้งมากกว่าแล้วรู้หรือยังว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ก็ตอนกลับไปก็ถึงจะเริ่มรู้ครับว่าเขาก็มีเป็นดาราเหมือนกันคุณจุนอาเริ่มประทับใจในตัวเขาตรงไหนมองหน้ากันเลยใจโอ้ยน่ารักใจอ่ะหล่อไหม handsome นิ่งหน่อยนิ่งหน่อยแต่ชอบใจชอบที่ใจค่ะแล้วจากนั้นไปเกาหลีอีกกี่ครั้งรวมแล้วไปมาเท่าไหร่คะกว่าจะตกรอบป่องชิ้นประมาณ10กว่าครั้งครับ10กว่าอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจไปบ่อยๆเริ่มมั่นใจแล้วว่าคนนี้ต้องยาวมากกว่าแฟนอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเป็นแฟนคนเราเลือกแล้วไม่ใช่คนไทยด้วยนะมันจะมีอยู่ต้องอะไรเยอะแยะที่เป็นอุปสรรคไปอะไรที่ทำให้คุณสราวุธมั่นใจว่าจะเป็นแฟนเขาคือต้องบอกก่อนว่าถึงแม้อยู่คนละที่อะครับแต่ว่าทุกวันเนี่ยเราคุยกันวันหนึ่งก็
2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะฮะคือเราไม่ต้องไปอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าเราพอที่จะรู้แล้วว่าคนนี้เป็นยังไงแต่พอเราไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ยิ่งรู้มากขึ้นเท่านั้นเองส่วนสิ่งที่ว่าทำไมถึงตกลงว่าใช่เลยเนี่ยเขาบอกว่าเราใจเราอย่างนี้แล้วเขาล่ะคืออยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนกับมันแฮปปี้อะครับแล้วก็เขาก็ค่อนข้างเวลาเราไปหาเขาก็เทคแคร์เราอย่างดีทำอาหารให้กินดูแลอย่างเช่นชุดเสื้อผ้าซักนู่นซักนี่อะไรเงี้ยนะก็ช่วยไม่ได้หมายถึงว่าเขาก็เตรียมอะไรให้ไว้หมดเวลาเราไปอะไรเงี้ยเขาดูแลดีมากขนาดนั้นเลยเหรอคุณแล้วภาษานี่เป็นอุปสรรคใหญ่เลยนะก็ตอนแรกเราคุยภาษาอังกฤษนะครับตอนช่วงแรกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วนะครับคือปกติเขาฟังได้แต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้ใช้บ่อยก็เลยเวลาพูดก็ติดขัดๆแต่ว่าพอเราคุยกันทุกวันเนี่ยเขาก็เลยสามารถคุยได้เรื่อยๆครับส่วนภาษาเกาหลีเนี่ยก็คือเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งมากกว่าที่ผมเริ่มศึกษาครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะสื่อสารกับทางบ้านเขาได้แล้วคบกันนานไหมคะคือเราไปมาหาสู่กันนานแค่ไหนถึงได้เจอครอบครัวของฝ่ายหญิงก็ประมาณ5เดือนตีห้าประมาณ 4-5 เดือนครับพอเจอครั้งแรกเป็นไงคะประทับใจตั้งแต่แรกพบเลยไหมคะครอบครัวของฝ่ายหญิงก็ครั้งแรกก็ดูยังไม่ค่อยประทับใจครับเพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่รู้ที่มาที่ไปเราเท่าไหร่แล้วก็เราไม่สามารถที่จะคุยกับเขาได้โดยตรงมันเหมือนกับทางเขาก็ยังสงสัยลังเลว่าเราทำอะไรยังไงแล้วเราเป็นคนต่างชาติเขาก็จะเหมือนกับต้องโปรเทคลูกเขาไว้ก่อนครับตอนแรกที่ไปเจอครอบครัวของคุณจุนอาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่ตกใจไหมจะเนี่ย미리얘기를했었는데เออ장난하냐고ตกใจอ่ะสิตกใจไหมแล้วทำยังไงต่อคะพอครั้งแรกแล้วเขาก็ต้องปกป้องลูกเขาขนาดใช่ไม่รู้ใครเป็นใครยังไงก็พอผ่านครั้งแรกไปนะครับก็เหมือนกับทางพ่อคุณแม่เขาก็เราเป็นใครยังไงมันจะจริงหรือเปล่าคนชาติเดียวกับเขาด้วยนะเขายิ่งกลัวนะใช่คือเขาไม่รู้เรื่องราวของเราเลยสักอย่างเดียวครับและอย่างหนึ่งทางเขาก็สามารถที่จะเจอคนเกาหลีอีกเยอะมีโอกาสเจออีกเยอะเพราะก็เลยว่าเหมือนกับจะมาเสี่ยงทำไมอะไรประมาณนั้นก็เหมือนกับคนในประเทศเขาดีกว่าครับท้อเลยไหมก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่ทางคุณชูอาเขารับงานพอดีหลังจากนั้นก็ค่อนข้างจะห่างกันนิดห่างกันประมาณสัก2เดือนพอห่างกันแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไปตั้งหลักหรือไม่รักไม่ชอบไม่เดินต่อไหมก็เหมือนกับกึ่งๆเหมือนตั้งหลักเลยว่าทางชูอาเองจะเอาอย่างไรแล้วก็ทางผมจะยังไงต่ออย่างนั้นไม่ได้งอนกันใช่ไหมก็มันเหมือนกับถอยหลังมาคนละก้าวกันแล้วดูว่ามันจะสามารถไปได้แค่ไหนครับกังวลใจไหมคะคุณจูอากังวลใจไหมคะใน2เดือนที่ห่างกันที่เราไม่ได้เจอกันคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มั่นใจทางฝ่ายนี้ทางฝ่ายนี้ก็ถอยห่างคนละก้าวขอบจังโชกุมันเห็นนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะคือบอกว่าไม่เป็นไรค่ะกังวลแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอ๋อไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วอะไรที่ทำให้คุณสราวุธเดินหน้าต่อกลับไปแบบไหนก็ง้อยังไงตรงนี้แหละที่หนังเกาหลีแหมเป็นไงยังไงสราวุธทะเลาะคืนนี้เขาบินไปเลยแล้วต้องขึ้นไปเหรอเขาบินไปเลยเหรอใช่ไหมคะใช่ครับถ้าอยากจะเล่นละครที่เมืองไทยล่ะอยู่ๆไปให้เล่นไหมจูอาเล่นหนังอยู่ต้นสังกัดว่ายังไงแล้วอะไรที่ทำให้คุณสราวุธเดินหน้าต่อกลับไปแบบไหนก็ผมก็คุยกันเนี่ยว่าตอนนี้อะไรมันเป็นปัญหาคือตรงปัญหาแล้วก็พยายามหาวิธีแก้ไขทีนี้ประเด็นคือหนึ่งก็คือเขาไม่รู้จักเราแล้วเราก็ไม่สามารถสื่อสารกับเขาให้เขามั่นใจได้นะครับผมก็เลยไปเรียนตัวภาษาเกาหลีนั่นแหละไปเรียนเพิ่มแต่เรียนด้วยตัวเองนะฮะต้องบอกว่าไม่ได้ไปเข้าคลาสค่ะค่ะก็นั่งอ่านนั่งคุยนั่งอ่านทุกวันดูหนังเกาหลีด้วยไหม
ไม่ได้ดูครับโอ้ต้องดูนะ โอ้โหเขาบอกละเอียดมากว่าก็จะเป็นการกินการอยู่การเข้าผู้ใหญ่การทำความเคารพนั่นรวมตรงนั้นคือวัฒนธรรมของเขาเราต้องเรียนรู้อะไรไหมว่าเราจะเข้าผู้ใหญ่ยังไงเราตั้งหลักทิศทางไหนก็ส่วนใหญ่ผมก็เรียนตรงนี้ก่อนอะไรบ้างคะจริงๆก็หลักๆก็คือเหมือนกับอย่างเช่นการเข้าให้ผู้ใหญ่ อะไรอย่างนั้นเป็นต้นคือมันจะเป็นเรียกว่าออโตเมติกเลยว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะต้องที่สุดนะฮะที่สุดในโต๊ะเราก็จะต้องลิ้นเหล้าให้กับคนในโต๊ะทั้งหมดคำนับคำนับครับแล้วก็เวลาจะรับของอะไรพวกนี้มันก็จะต้องแบบค่อนข้างที่จะสุภาพสองมือหรือว่าประคองมืออะไรเงี้ยเวลาคำนับกันเหมือนในซีรีส์เกาหลีไหมอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นครับก็คงคำนับกันครับแต่ว่าก็อาจจะมีประยุกต์เรื่องของการจับมือมาเพราะว่าผมเป็นคนต่างชาติอ๋อก็เป็นการจับมือด้วยการจับมือแบบซอฟครับครับยังไงก็คือการจับแบบซอฟจับเบาๆก็จับแล้วในดูซิในดูซิประคองอย่างนี้สมมติพี่เป็นแม่พี่เป็นแม่ซอฟด้วยซอฟด้วยให้เป็นผู้หญิงเลยก็ไม่ได้เอาเป็นแม่แล้วกันดูฐานะได้ด้วยอายุได้ประมาณนี้ครับโอ้ยจับเบาๆโอ้เราทำไปทำมันก็ใช้ได้ไหมคุณจุนยาขำใหญ่พยายามมาก it's okay เจ็บเจ็บไหมครับเจ็บอันนี้ดีไหมดีไหมดีนะดีค่ะดีค่ะแล้วนอกนั้นไม่ใช่แค่นั้นนะทำโปรไฟล์ไปด้วยเพราะว่าจะได้รู้ไปเลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนทำโปรไฟล์ให้ทางนู้นเห็นเลยไหมโอ้อันนี้จริงๆมันก็เป็นข่าวของที่บริษัทเราออกครับจะได้ไม่ต้องอธิบายลำบากไงก็ดีนะที่ทำไปให้รู้ไปเลยว่าฉันทำอะไรที่ไหนยังไงคิดว่าทางผู้ปกครองฝั่งนั้นจะใจอ่อนเพราะถังสีเนี่ยนะคะที่อยู่หลังอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าตกถังข้าวสารนะคะตกถังสีค่ะทำโปรไฟล์อันนี้ยกให้คุณพ่อคุณแม่คุณจุนอาดูไหมคะพออันนี้พอดีผมยืมมาจากฝ่ายทางมาร์เก็ตติ้งที่ออฟฟิศนะครับแล้วว่าของเราเอ๊ะเรามีข่าวลงที่ไหนบ้างที่มันสามารถสร้างความมั่นใจได้เดี๋ยวไปเอาไอเดียนี้มาจากนี้มันสมัครงานไม่ใช่ไม่ได้สมัครเป็นลูกเขยไปเอามาจากไหนอ๋อก็เวลาเราไปคุยเราจะได้บอกด้วยว่าเราทำอะไรจริงๆเกี่ยวกับบริษัทอะไรแล้วเขาจะเชื่อเราไหมอ่านไม่ออกสักตัวค่ะเอาหน้าเขาไม่อ่านมั่วหรอกนะโกหกจับได้ไงก็ต้องอันนี้พอคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายนู้นท่านเห็นไหมคะเห็นครับแล้วท่านว่ายังไงเขาก็รับฟังไว้ระดับหนึ่งครับแล้วเป็นยังไงมั่งหลักๆที่หลังจากนั้นน่ะที่ผมไปก็คือผมนัดเขาว่าขอพบกับทางคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งช่วยนัดให้หน่อยคือเป้าหมายผมไม่ได้ไปหาเขาผมเป้าหมายคือผมต้องการไปพบกับคุณพ่อคุณแม่เขาครับหลังจากครั้งแรกก็พบใหม่พร้อมเรซูเม่โปรไฟล์คุณจุนอาคะเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนขำไหมแล้วคนผู้ชายเกาหลีเขาทำแบบนี้กันไหมฮังกู사람들은 선물을많이 จะเอาของขวัญมาให้ไม่ได้เอาโปรไฟล์อันนี้มาให้เอาของขวัญให้พ่อให้แม่เดี๋ยวคุณยังดูไม่เสร็จทำไมแคตตาล็อกสีหรือเปล่าแคตตาล็อกสีแล้วเป็นโปรไฟล์ให้ทางนั้นบอกว่าเป็นโปรไฟล์เลือกสีก่อนเดี๋ยวเอามาให้แล้วไม่ถูกใจไม่ตอนสุดท้ายมีหน้าจบเป็นหลักขับรถโบไงนี่เห็นไหมนี่จะได้รู้ว่าสามารถพาลูกคุณไปท่องเที่ยวได้อย่างนี้ไงพอครั้งต่อไปท่านครั้งที่สองพอท่านเห็นโปรไฟล์แล้วท่านเริ่มเปิดโอกาสให้มากขึ้นกว่าครั้งแรกไหมคือผมก็ก่อนจบผมก็เชิญเขามาที่กรุงเทพครับมาจะได้มาดูว่าประเทศไทยเราเป็นยังไงกรุงเทพเราเป็นยังไงจะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าทางคุณจัวมาอยู่กรุงเทพเนี่ยสภาพความเป็นอยู่เขาจะเป็นยังไงท่านจะได้รู้สึกโล่งใจสบายใจพอหลังจากมาเห็นเมืองไทยแล้วเป็นไงคะก็โอเคครับโอเคก็เรียกว่าน่าจะโอเคแล้วในระดับหนึ่งสบายใจขึ้นได้แล้วระหว่างนั้นเนี่ยเคยทะเลาะกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งไหมแล้วทั้งวันแล้วทำไงเราทำไงต่อช่วงนั้นนะครับก็จะมีแค่เรื่องของการติดต่อกันถ้าติดต่อไม่ได้ก็จะเอ๊ะคุณทำอะไรอยู่หรือยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะทำงานหรือบางทีก็กังวลใจมันก็มีอารมณ์ได้เหมือนกันนะเขางอนไหมเขางอนไหมนิดก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ไม่มากเท่าไหร่ง้อยังไงก็ประมาณว่าเราทำอะไรอยู่เพราะอะไรอะไรเงี้ยอธิบายโอ้ไม่ใช่ที่ทราบข้อมูลมาโอ้โหเด็ดกว่านั้นตรงนี้แหละที่หนังเกาหลีแหมยังไงเขาบินไปเลยเต็มนอนเลยสมมติทะเลาะคืนนี้เขาบินไปเลยแล้วต้องขึ้นไปเหรอเขาบินไปเลยเหรอใช่ไหมคะ
ช่ครับ แม่คุณนี่สรุปแล้วเนี่ยเวลาน้องงอนน้องงอนวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณสราวุธบินไปหาเลยมันไม่เคลียร์มันคาใจจูอาขาในวันที่งอนกันครั้งหนึ่งพอทางคุณสราวุธบินไปหาวันรุ่งเช้าตกใจไหมคะ저를만나러아침에놀라놀라장미꽃을들고그래요장미꽃깜짝놀랐어요어그래요뿅꽃다발장미꽃꽃다발꽃다발아오คุณผู้ชายเงียบเงียบเรียบๆนะคะแต่แสดงออกอย่างชัดเจนเงียบๆอย่างนั้นแหละเข้าเป้าทุกดอกนานไหมคะกว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่มาเจอกันก็หลังจากที่ไปหาคุณพ่อคุณแม่เขาได้ประมาณฮะประมาณสักเดือนถึงสองเดือนนะครับทางคุณพ่อคุณแม่เขาก็มาที่กรุงเทพแล้วคุณพ่อคุณแม่เราล่ะคะคุณพ่อคุณแม่เราทราบอยู่แล้วว่าเราเนี่ยชอบทางคุณจูอาครับท่านโอเคไหมท่านโอเคครับท่านก็อยู่ที่ทางผมครับเพราะว่าเขาจะให้ผมเป็นคนตัดสินใจเองเขาจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องส่วนตัวประมาณนั้นใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดประตูบ้านรับใช่ไหมคะครับพอหลังจากคุณพ่อคุณแม่เจอกันและเป็นยังไงบ้างโอเคทุกอย่างเหมือนราบรื่นดีไหมคะหลังจากที่พบกันเนี่ยคุยกันเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องความสัมพันธ์ค่ะคุยกันลักษณะการเป็นการต้อนรับพยายามเทคแคร์คุณมาเมืองไทยเนี่ยจะมีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นเนี่ยฮะแล้วก็ด้วยความที่คุณแม่ผมเนี่ยเขาชอบดูซีรีส์เกาหลีมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพอยต์ที่สามารถคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่เขาได้คุยเรื่องหนังเรื่องหนังเรื่องหนังเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหารใช่ครับคุณจุนอาไปเจอผู้ปกครองฝั่งนี้นะพ่อแม่ทางฝ่ายชายครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างทัวร์เซลเขาบอกชอบครับชอบมากค่ะชอบมากค่ะดีใช่ไหมดีใช่ค่ะแต่ดูเหมือนทุกอย่างก็จะราบเรียบดีคุณพ่อคุณแม่ก็มาเจอกันทางนู้นก็ได้รับการต้อนรับจากฝ่ายชายเป็นอย่างดีแต่ก็มาสะดุดตรงที่ต้นสังกัดเพราะว่าจูอาเล่นหนังอยู่เพราะฉะนั้นเขาต้องมีต้นสังกัดต้นสังกัดว่ายังไงหลายคนอยากจะสวยขาวเหมือนผู้หญิงเกาหลีทำอาหารเขาให้เป็นก่อนนะใช่ค่ะ My husband cook My husband no cook ไปจูอาเล่นหนังอยู่เพราะฉะนั้นเขาต้องมีต้นสังกัดต้นสังกัดว่ายังไงพอดีเขาทายคอนแทรคไว้นะฮะก็จะมีระยะประมาณสัก2ยังไม่หมดนะครับอาจจะเหลือประมาณสัก2ปีนะครับทีนี้มันก็เป็นประเด็นว่าแล้วมันจะจัดงานแต่งงานยังไงเพราะว่าถ้าจัดงานแต่งงานเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของบริษัทเข้าไหมใช่ภาพลักษณ์แล้วก็เหมือนกับไม่ได้ทำงานช่วงนึงเลยเพราะว่าจะต้องมาทำเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยนี่ฮะใครเป็นคนเข้าไปคุยก็ทางคุณจูอาเขาคุยครับทางต้นสังกัดเองที่คุณจูอาทำงานด้วยเขารู้ว่าเราจะแต่งงานเขาห้ามไหมหรือว่าเขามีข้ออะไรสำหรับการทำงานบ้าง일단일을지금은쉬고싶다고그만두고싶다고하고비밀로하고일단회사그만두고정리했어요정리했어요네그냥아시죠โอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ตัวครับเคลียร์ตัวถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้คุณจูอาก็ไม่ต้องกลับไปเล่นหนังเล่นละครที่เกาหลีแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็อยู่ทางคุณจูอาเขาตัดสินใจทางเราด้วยแหละอนุญาตหรือเปล่าก็ถ้าเขาอยากจะไปจริงๆก็อาจจะไม่อนุญาตนั่นแหละบอกว่าไม่อนุญาตบอกด้วยนะคะว่าไม่อนุญาตให้กลับไปเกาหลีแล้วถ้าต้องทำงานทำงานหมดหรือเปล่าใช่ก็많이보고싶어 Miss me? เขาคิดถึงคุกคุชิพอเรารู้ฮะคุกชิพอแปลว่าคิดถึงคิดถึงจริงเหรอคุกคุชิพอใช่ไหมใช่ค่ะ보고싶어คุกคุชิพอโอ้ยคิดถึงใช่ไหมก็บอกคิดถึงเลยห่างกันไม่ได้แสดงว่าตอนนี้อยู่เมืองไทยตลอดตอนนี้อยู่ไทยแล้วครับแล้วก็จะอยู่นานแค่ไหนก็ตลอดไปเลยก็อยู่ตลอดครับตอนที่คุณจูอาเคลียร์สัญญาต่างๆเรียบร้อยแล้วทางต้นสังกัดนะฮะครับฝั่งนี้ก็เตรียมพรีเวดดิ้ง
แล้วพรีเวดดิ้งกัน2ประเทศทั้งไทยทั้งเกาหลีเลยเหรอคะคนก็ไม่แห่กันมาดูเหรอคะที่เกาหลีอ๋อไม่ครับมันเป็นในสตูดิโอครับอ๋อถ่ายในสตูดิโอก็คือถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็จัดงานก็คือชมด้วยนะคะน่ารักอ่ะสวย beautiful you're like Jesus สวยมากเลยอันนี้คืองานที่เมืองไทยใช่ครับจะต้องไปจัดที่เกาหลีอีกไหมคะสำหรับงานแต่งงานจะมีไปจัดเลี้ยงกันครับกับญาติทางของทางคุณจินจูอาครับคุณพ่อคุณแม่คุณจูอาชอบไหมงานอ๋อชอบมากครับมีธรรมเนียมไทยด้วยไหมผมใช้จกน้ำชายกน้ำชายกน้ำชาแบบพิธีมั่นยกน้ำชาพิธีมั่นใช่ครับมั่นเป็นชุดไทยมันชุดไทยเห็นชุดไทยไหมชอบไหมชอบครับสวยมากครับชุดไทยจูอาใส่ชุดไทยไทยเดรสไทยเดรสในโมนิ่งชอบไหม yes ชอบค่ะสวยไหมสวยมากค่ะนั่นสวยทุกอย่างใช่อ่ะวางแผนหลังจากนี้แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากแต่งงานก็ตอนนี้ให้ทางคุณจูอาเขาเรียนภาษาไทยครับแล้วก็อยากจะให้เขาเรียนจนเขาสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้โอเคแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็ค่อยดูว่าคุณจุฬาเนี่ยจะมีธุรกิจอะไรไหมหรือว่าแล้วก็เรื่องลูกตัดสินใจยังไงครับถ้าอยากจะเล่นละครที่เมืองไทยล่ะอยู่ๆไปให้เล่นไหมก็ไม่เป็นไรเรามีจูออนแล้วอ๋อจูออนจูออนจูออนไม่ต้องก็ได้สังเกตไหมว่าเวลาที่ถามว่าจะให้ภรรยาเขาทำงานหรือเปล่าคิดเยอะเขาจะอย่างจูอาขาอยากทำงานเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เมืองไทยไหมคะเด็กคุ้มบุออโนกาเทมิออนเทกุ너무좋아서하고싶은생각도있어요좋은거있으면บอกเขาด้วยนะคะว่ามีคู่แข่งนะเขามีจูออนนะจูออนจูออนก็จูออนยูจูอาเฮอร์จูออน I love it sister จูอาจูออนบอกเขาด้วยนะเขาไม่เอาไม่เอาจ้ะเขาไม่เอาจ้ะเสียดายงานที่นู่นไหม일그만두었잖아아까워아깝죠한국사람들도친한친구나사람들이아깝다고ก็เป็นธรรมดาต้องดูแลเขานะสราวุฒิคุณต้องดูแลเขาหลายอย่างเลยนะเพราะคุณเอาเข้ามาต่างบ้านต่างเมืองมาหลังจากนี้วางแผนให้ทำธุรกิจช่วยเรามีลูกให้เราครับไม่ใช่ก็เห็นเขาวางแผนจะมีลูกกันอยากจะมีลูกเลยไหมหรือว่าอยากทำธุรกิจในเมืองไทยก่อน1 년 정도 있다가 애기 네ก็คงจะเป็นเรื่องของการเรียนภาษาต้องเรียนภาษาเรียนภาษาไทยให้ได้คล่องก่อนเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจค่ะน่ารักน่ารักเนาะทำกับข้าวเก่งไหมคุณจุนาทำกับข้าวเก่งไหมเพราะผู้หญิงเกาหลี you can cook yes ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันหน่อยไหมคะ we cooking together yes okay please that's way okay วันนี้นะคะน้องจูอาและพี่จูออนจะทำอาหารแข่งกันเอาก็มันได้นะคุณอยู่คนละเตาอ่ะใช่จูอาค่ะ two menu egg first okay let you do okayอันดับแรกใช่ไหมคะเขาจะใส่แป้งหนึ่งสองนี่นับเป็นไทยด้วยเอาสี่สามสี่ห้าsorry ห้าไม่ทันใจไม่ทันใจควักใส่เลยดีกว่าน้ำค่ะบูรุบูรุ
ครูสราวุธเรียนภาษาเกาหลีบ้างป่ะจะได้ช่วยเขาไงอ๋อพอพูดได้นิดหน่อยได้บ้างยังได้บ้างครับได้แล้วเนาะครับครูสราวุธทำเป็นไหมคะไม่เป็นครับกินเป็นอย่างเดียวครับคุณสราวุธครับผู้หญิงเกาหลีส่วนใหญ่ทำอาหารเก่งใช่ไหมส่วนใหญ่ทำอาหารเก่งทุกคนครับฮังกูย่อจ้าดื่นเนี่ยอืมชิกอืมชิก많이음식을거의해먹어요집에서네두아남자는여자한테 no cook my husband cook น้ำเพียจริง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 อร่อยค่ะอร่อยดีค่ะดีค่ะไม่ดีค่ะ my husband cook my husband no cook your husband เคยคิดไหมว่ามีแฟนคนนี้เหมือนติดคุกไม่เลยเขายินดีทำให้เออถ้าวันไหนรู้แล้วว่าจะทำอะไรทำอะไรคะเหมือนพิซซ่าเกาหลีแล้วชอบกินมากใช่ปะพิซซ่าเกาหลีใช่ใช่ครับ Korean pizza พิซซ่า yes I like it I love it เขาทำกินที่บ้านเอาละเขาใส่กุ้งแล้วมีคนกินกุ้งไม่ได้ใส่ไปเถอะจูออนกินไม่ได้อะนะเพลินเลยต่อไป next หลังจากนั้นก็เอาน้ำมันใส่ลงไปนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ไม่ได้ยุ่งยาก she eat everything นี่ดิฉันอ่ะไม่ได้ดูที่มือนางเลยว่านางกำลังคนอะไรอยู่ดิฉันดูแต่แหวนเพชรของนางแสบตาจะทิ่มตาดิฉันแล้วโอ้ยแม่เจ้าคุณค่าที่ผู้หญิงสวยคู่ควรสวยนะผิวขาวสวยเลยดูเหมือนง่ายดายทำให้ทานทุกวันไหมคะพอดีตอนที่ผมไปที่นู่นนะเขาทำให้ทานทำแต่ถ้าเมืองไทยล่ะเขากินอาหารไทยเขาชอบไหมส่วนใหญ่กินแต่อาหารไทยครับอยู่ที่นี่เนาะใช่ก็จะสะดวกดูนะคะหลายหลายคนอยากจะสวยขาวเหมือนผู้หญิงเกาหลีอยากจะหน้าเหมือนผู้หญิงเกาหลีอยากจะทุกอย่างเป็นผู้หญิงเหมือนผู้หญิงเกาหลีทำอาหารเขาให้เป็นก่อนนะใช่ใช่โอ้อย่างนี้เองเหรอโอ้สุดยอดเลยอ่ะจูอามีกุ้งจูอา you like Thai food yes I like ส้มตำโอ้พาเขาไปกินส้มตีพาเขาไปกินส้มตำเลยเหรอเป็นเมนูแรกเลยมั้งครับลาบไม่ลาบกินไม่ลาบลาบยังกินไม่เป็นลาบไม่ค่อยกินครับผัดไทยไหมผัดไทยผัดไทยส้มตำต้มยำต้มยำกุ้งมอญคอรีทุเรียนหน้าตาสวยๆทุเรียนทุเรียนอร่อยอร่อยโอ้น่าจะดีอ่ะโอ้คอรีอาพิซซ่าพิซซ่าคอรีอาพิซซ่าพาไปเที่ยวที่ไหนแล้วบ้างคุณสราวุธพาไปทะเลยังทะเลก็มีไปภูเก็ตครับไปมาแล้วภูเก็ตหัวหินพัทยาโอ้โหไปมาหลายที่เลยนะเนี่ยเพราะที่เกาหลีเขาไม่น่าจะมีทะเลเนาะใช่ครับมีไหมที่เกาะเจจูครับมีไหมส่วนใหญ่จะไปที่นั่นคือแต่ว่าความสวยของหาดสู้ที่เมืองไทยไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะมาพร้อมเลยค่ะโอเคได้เรียบร้อยแล้วเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยซอสนะคะซอสค่ะนี่แล้วตามด้วยซุปนะคะกำลังเดือดพอดีเลยใส่หมูลงไปไม่ต้องเดินมามันมีกุ้งเขี่ยตรงที่ไม่มีฉันอยากชิมค่ะจูออนจูออนไปช่วยน้องนุ่น no 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 ดิฉันจะดูซิเหมือนหอยทอดไหมซอสด้วยใส่ซอสด้วยครับคนเขารักกันนะทำยังไงมาเขาก็บอกอร่อยสามีเขาต้องบอกอร่อยคุณดูหน้าเขาสิเขามองหน้าคุณอยู่อร่อยเนาะใช่ไหมจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วจริงแล้วจริงค่ะจริงค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมันรสชาติคล้ายข้าวอส่วนนะคุณแต่แค่ว่ามันไม่กรอบเท่านั้นแล้วเนี่ยกรอบเป็นบางส่วนเหมือนไหมเหมือนอส่วนเนาะอันนั้นคือกุชูจังกุชูจังกุชูจังพริกอะไรนะพริกเผาครับเหมือนพริกเผาของเรานะพริกเผาใช่ผู้หญิงเกาหลีเขากินอาหารอะไรเขาถึงได้ผิวดีหุ่นดีคะอะไรก็ได้อะไรก็ได้หรอกินหมดกินหมดทุกอย่าง
กินหมดแล้วก็เป็นเหมือนพวกเราบอกเขาด้วยกินหมดจะเป็นเหมือนพวกเราช่วยบอกช่วยบอกเขาด้วยพวกเราอ่ะแมวยังกินเลยฉันน้องดำด้วยเขาตาตกกินมาแล้วฉันฉีกขางี้เลยใจร้ายใจร้ายใจร้ายนะกินมาแล้วคุณก็พูดไปเรื่อยนะคุณจูริคุณจูอาคะเพราะบ้านเกาหลีเนี่ยต้องทำอะไรไหมทำกับข้าวไหมเด้เฮลเฮลครับ한국 남자들은 요리 잘 하는 것 같아요 เอายังใกล้ยังลูกเสร็จหรือยังคะใกล้แล้วนะต้องต้มนานกี่นาทีคะ30분이상태에서30분정도해야이제맛있어요지금은별로예지금은그냥เมนูแรกคุณสราวุธค่ะที่คุณจูอาทำให้รับประทานตอนไปเกาหลีคืออะไรคะบูโกกิครับคล้ายผัดกะเพราอะแต่ว่าเป็นหมูฮะแต่ว่ามันจะมีหมูมีวุ้นเส้นมีผักอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จยังคะเสร็จยังแล้วเสร็จแล้ว finish yes เอามา okay. นั้นจะชิมแล้วนะซอสที่มีอะไรครับเดี๋ยวต้องชิม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 30นาทีอยากได้อีก30นาทีเราลองชิมนิดนึงได้ไหมพอจะได้ชิมหน่อยไหมอะติฟอลงทำอร่อยนะแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวอะพอหมายถึงมันจะเปรี้ยวจากตัวของกิมจิใช่ไหมใช่เปรี้ยวกว่านี้อร่อยจริงแล้วเออจริงค่ะจริงเหรอเดี๋ยวหัวไวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวหอมเนาะก็ถ้าต้มไว้นานๆมันก็จะเข้มข้นขึ้นได้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไปเดี๋ยวเราจะรอกัน30นาทีแต่ว่าเวลาของคุณผู้ชมคงจะรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติของรายการ very very VIP มากที่ได้มีโอกาสต้อนรับคุณสราวุธและคุณจูอานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านค่ะที่มาเป็นแขก very VIP ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณผู้ชมด้วยครับแหมคุณผู้ชมครับ VVIP ของเราคืนนี้นี่พิเศษจริงๆนะคะมีอีสานรสแซ่บนะคะช่วงแรกช่วงนี้เราเป็นเกาหลีรสหวานช่วงหน้าอาหารไทยรสเลิศอย่าพลาดค่ะโอ้ใช้ของดีของเน้นเน้นเด่นๆอย่างนี้เลยกุ้งมังกรครับราคาก็จะอยู่ตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,000 บาทเดี๋ยวข้างนอกมีงานบวชเหรอคะเอ๊ะหรือว่างานแต่งทำไมมันมีกลิ่นอาหารทะลุกำแพงเข้ามาตามไปดูหน่อยไหมอ่ะมาเร็วมาเร็วมาดูหน่อยสิกลิ่นอะไรข้างนอกอ่ะพวกเราหอมๆอ่ะเขาไปทำอะไรกันเหรออ้าวไฟลุกเลยเหรอมันคืออาหารจริงๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าไปใกล้ได้ไหมคะได้ค่ะไฟมันจะลุกไหมคะไม่ลุกแล้วค่ะวันนี้มาสวยมากเลยนี่คุณอันนี้คือหอยทอดเจ้าดังของจันทบุรีอันนี้ร้านอะไรอ่ะชื่อร้านหอยทอดนายเล็กน้ำตกพริ้วแสดงว่าอยู่ที่น้ำตกพริ้วใช่ไหมนี่ก็คือคุณบอลอันนี้คุณบอลหญิงคุณหญิงค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะจุดเด่นของเราอยู่แต่โอ้ตอนแล้วไฮโซไฮโซมากๆอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะทำหอยทอดเหมือนกันครับของเรานี่คือใช้ของดีของเน้นเน้นเด่นเด่นอย่างนี้เลยใช่อันนี้คือปูอลาสก้าค่ะอันนี้คือกุ้งแม่จะเป็นกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ยักษ์ค่ะแล้วอันนี้คือปูนิ่มครับปูนิ่มค่ะอู้ตายแล้วปูนิ่มด้วยอ่ะแล้วที่จะผัดให้เราต่อไปนี้คือจานอะไรคะเป็นเมนูเด็ดของร้านครับชูชกไพ่ทะเลครับชูชกไพ่ทะเลโอ้โหงั้นมันต้องใส่อะไรมั่งคะใส่ทุกอย่างกับทุกอย่างมีนี้เลยยกเว้นปูอลาสก้าอย่างเดียวงั้นลองดูมั้ยงั้นเดี๋ยวจะดูห่างๆน่าจะดูห่างๆสุกไปเมื่อกี้แหละคงไม่ไฟลุกแล้วใช่ไหมก็จะลุกเฉพาะผัดอ๋อลุกเฉพาะตอนผัดถั่วงอกวิธีการก็คือหอยทอดทั่วไปแล้วทำไมถึงเลือกแต่อันนี้ลูกค้าเขาขอรีเควสต์เหรอคะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต้องการลูกค้าต้องการโทรมาสั่งขอถ้าจะกินอย่างนี้ต้องโทรมาสั่งใช่อย่างปูอลาสก้าต้องสั่งล่วงหน้าครับปกติถ้าจะเป็นหอยทอดทั่วไปอันนี้เรามีให้อยู่แล้วชูชกไข่ทะเลเราก็มีให้อยู่แล้วครับมีอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ถ้าต้องการปูอลาสก้าหรือกุ้งมังกรพวกนี้ก็จะต้องสั่งล่วงหน้าสั่งล่วงหน้าเมื่อไหร่เราหาได้ไข่กั้งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วนั่นอะไรอันนี้ไข่เป็นหอยเชลล์ครับแล้วทำไมมีหนวดด้วยอันนี้เป็นตัวเป็นใยรอบมันนะคะแต่ตัวนี้คือเอาคือทำความสะอาดทานได้เลยเสิร์ฟจานใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเสิร์ฟอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้จานเท่าไหร่300บาทครับ300บาท
เองดูดิได้ปลาหมึกเป็นคิดเอาเองเหรอว่าจะเป็นอย่างนี้คิดกันคิดเองเออคิดเองใช่ครับนี่ขายมานานแล้วหรือยังเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็ปีที่25แล้วครับไม่น่าจะเป็นรุ่นคุณเป็นรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกพ่อทำมาก่อนแต่ว่ามาไหมมาครับพ่อมาครับพ่อจ๋าเชื่อขาพ่อเดิมทีพ่อขายอย่างนี้อยู่แล้วหรอหรือว่าไงขายก็ธรรมดาจ้ะแล้วไงพอมาถึงรุ่นลูกรุ่นลูกเมื่อ3ปีที่แล้วผมก็ยกให้เขาขาย3ปีที่แล้วยกให้เขาใช่ก็อยากขายที่บ้านกันเองเขาก็ขายออกกลางงานวัดของบ้านจ้ะแต่รู้ว่าขายดีมากจ้ะงานคือขายอย่างไม่ดีคืนนึงก็5 600ลูกไข่500ลูกคือ5 600จานครับโอ้โหนี่แล้วจะใส่จานละลูกเลย2,400 อันนี้ใช่ไหมในเล็ก 2,400 จานนั่นแสดงว่าของพ่อเล็กอ่ะจะขายเฉพาะในน้ำตกริ้วคือพ่อขายผมจะขายเฉพาะทางงานบริเวณบ้านครับแต่ลูกอ่ะลูกเขาก็ขายเหมือนกันครับแล้วเขาก็มาคนคิดว่าเอ๊ะถ้าเราขายเป็นหอยทอดธรรมดาจ้ะคนก็ธรรมดาครับนะก็เลยทำคนคิดให้มันดูพิเศษให้มันดูพิเศษแล้วก็แต่กรุงเทพลงมาก็จะจังไม่มีของใครครับมีแต่เราเจ้าเดียวที่ทำแบบนี้น้ำจิ้มเนี่ยคุณพี่เอามาจากไหนอันนี้เป็นซอสธรรมดานะครับซอสตามตลาดแต่ถ้าน้ำจิ้มอันนี้ครับของสูตรอันนี้ของพ่อเองเป็นแม่บ้านเขาตำมาให้คือมันก็คล้ายๆกับน้ำจิ้มไก่แต่มันเป็นทานกับหอยทอดกรอบครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะยังไม่ชิมเราจะยกกันไปข้างในแล้วก็เข้าไปคุยกันข้างในด้วยดีไหมอ่ะไปโอ้โหสีสันและขนาดนะคะคืนนี้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันแล้วค่ะน้องหญิงค่ะเราจะบอกทีละจานนี่น่าจะเล็กสุดนะคะแล้วราคาเล็กๆอันนี้เท่าไหร่35 บาทค่ะ35 บาทมีหอยจานเบลเลอร์เลยมีไข่ใช่ค่ะนะคะและจานรองลงมาอย่างนี้ล่ะคะอย่างอันนั้นจะเป็น150 บาทค่ะมันมีแต่ปลาหมึกเต็มหมึกไข่ค่ะจะเน้นไข่เน้นเลยค่ะก็ทอดกับหอยทอดอันนี้กั้งค่ะกั้งปูค่ะรวมกั้งและปูค่ะใช่ค่ะอันนี้ส่วนอันนี้ก็คือเมื่อกี้ชูชกใช่ชูชกผัดทะเลและอันนี้ราคาใหญ่ๆเนี่ยอันนี้จะเป็นเมนู The Pacific ค่ะโอ้โหก็คือมีปูมีหมึกมีกั้งมีหอยเชลล์หอยแมงผู้แล้วก็มีไข่หมึกแล้วก็ปูนิ่มอยู่ตรงกลางปูนิ่มด้วยปูแม่น้ำสองตัวใช่ค่ะแล้วกินกับน้ำอันนี้ได้เลยใช่ค่ะมากับน้ำจิ้มได้เลยสมมติว่าทุกคนจะไปเนี่ยต้องไปวันไหนขายเฉพาะเป็นวันนะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะศุกร์เสาร์และอาทิตย์เท่านั้นค่ะเพราะว่าวันอื่นเรามีงานนอกและเตรียมวัตถุดิบค่ะคิวไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะบอกก่อนว่าลูกค้าเยอะมากคิวเป็นยังไงต้องรอ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะอย่าอารมณ์เสียกันนะไปแล้วก็ขอให้ทำใจด้วยเนื่องจากว่าคิวยาวมากส่วนเธอไปทางนู้นเป็นอะไรน้องบอลอันนี้จะเป็นเมนูพิเศษครับเป็นเมนูกุ้งมังกรครับราคาก็จะอยู่ตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,000 บาทแล้วถัดไปอันนี้ก็จะเป็นเมนูพิเศษเหมือนกันเป็นเมนูพิเศษปูอลาสก้าครับราคา 2,500 บาทครับลดมากอ่ะคุณซึ่งตอนแรกเนี่ยพวกหนูไม่ได้มีเป็นร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะทำเป็นเฉพาะออกงานใช่ค่ะเป็นงานเทศกาลงานวัดงานสันเจ้าค่ะเราก็จะไปใช่แล้วทำไมถึงมาเปิดร้านล่ะพอดีพ่อเขายกให้ค่ะแล้วเราก็เลยแบบว่าอยากอยู่กับที่อยากให้ลูกค้ามาหาง่ายๆสามารถทานได้ทุกวันไม่ต้องรอค่ะ อยู่ในบ้านเหรอมันอยู่ในซอยปากซอยไม่ใช่อยู่ติดริมถนนใหญ่เลยครับสุขุมวิทเลยถ้าถามใครทุกคนรู้เลยใช่ไหมรู้จักรู้จักหมดครับก็คือหอยทอดนายเล็กน้ำตกพริ้วอย่างนี้เรายังไปตามวัดอยู่ไหมไปค่ะถ้าที่ฉันอยากไปแบบบรรยากาศงานวัดเงี้ยนะยิงเอเนี่ยปืนลูกก๊อกอ่ะเราได้กินอย่างเงี้ยต้องโทรสั่งใช่ป่ะโทรสั่งล่วงหน้าค่ะโทรสั่งล่วงหน้าได้ก็จะได้ใช่ไหมก็จะได้นัดหมายกันพี่คิมนัดหมายกันพูดอะไรสักหน่อยไหมกินอย่างเดียวเลย นี่คุณมันอร่อยมากนะเนี่ยแต่ขอชมนะคะว่าน้องเป็น น้องจับคู่กันได้ดีมากอย่างผักดองก็เหมาะสำหรับจานใหญ่ๆอย่างอันเนี้ยน้องเขาบอกว่าต้องกินพร้อมกับส้มหรือไม่ก็สตรอเบอรี่เลยเพราะว่ามันเป็นหอยเชลมันเข้ากันเขาบอกมันเข้ากันแล้วน้ำจิ้มต้องราดไหมราดนิดนึงก็ได้ค่ะอันไหนลูกอันไหนเป็นตัวนี้ค่ะราดนิดๆพอมีแยกกันอีกเหรอมีมี
อย่างนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าใครอยากไปก็ไปได้ตามที่ทั้งสองคนได้บอกนะคะนั่นก็คือร้านหอยทอดนายเล็กน้ำตกพริ้วค่ะจันทบุรีนี่เองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งน้องบอลแล้วก็น้องหญิงนะคะที่นำมาถึงรายการ Very Very VIP เรารู้สึกพิเศษจริงๆเจอกันศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมโทรไปเช็คก่อนสิงหาทั้งเดือนนะร้านไม่เปิดนะบอกก่อนค่ะถ้าจะไปก็ต้องโทรนัดหมายกันดีๆเพราะว่าออกงานอย่างเดียวค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจาก Furish เครื่องประดับ Nada Jewelry ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมเรานะคะ Very Very VIP เจอกันทุกคืนวันจันทร์4ทุ่ม40ทาง Modern Night TV วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอามือเลยนะเอามือใส่มือเลยอันนี้มีน้ำจิ้มที่ร้านเลยนะใช่ใช่โพลิพัท